สวัสดีนะครับผมหนูเทพนะครับมาพบกับสเปเชียลคอร์สนะครับคอร์สที่เป็นคอร์สพิเศษนะครับที่เรียนเกี่ยวกับรูปไม้ยงกวาแต้มใหม่ๆนะครับเรามาติดตามรับชมกันได้เลยนะครับจะเห็นไหมครับว่าตามรูปนะครับสีขาวนะครับใช้วิธีการแทงเบี้ยสูงนะครับเป็นรูปที่เรานิยมเล่นกันนะครับซึ่งรูปนี้ก็มีในคอร์สเรียนที่1แล้วนะครับแต่อันนี้เป็นคอร์สเรียนเสริมนะครับจะเห็นไหมครับว่าเรามีวิธีการที่จะเล่นที่ดีที่สุดนะครับก็คือใช้วิธีการเอาม้าจับนะครับนี่คือเป็นวิธีการใช้วิธีการแก้เบี้ยสูงที่ดีนะครับที่สุดก็คือใช้วิธีการเอาม้าจับนะครับเพื่อที่จะทําลายโครงสร้างนะครับเบี้ยตัวกลางนะครับที่แทงสูงไปเนี่ยนะครับโดยใช้วิธีการทําลายโครงสร้างพีระมิดอย่างที่ผมเคยสอนไว้นะครับก็คือทําลายโครงสร้างเบี้ยหมดนะครับแต่วิธีการที่ถูกเนี่ยนะครับถ้าเอาม้าจับแต้มนี้จังหวะนี้ต้องดูแล้วว่าฝ่ายขาวจะเดินยังไงเดินตัวนี้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าจะโดนกินฟรีนะครับเห็นไหมฮะตัวนี้ฟรีนะครับเพราะฉะนั้นแต้มนี้ไม่ได้ถือว่าตัดทิ้งไปนะครับทีนี้ฝ่ายขาวอาจจะต้องขึ้นโคนขึ้นมาจะขึ้นโคนหรือขึ้นอะไรก็แล้วแต่นะครับตาต่อไปเนี่ยเราเดินเบี้ยตัวนี้ไปได้เลยเราเดินเบี้ยตัวนี้เพื่อที่จะทําลายโครงสร้างเบี้ยนะครับโดยการที่เดินเบี้ยริมนะครับในอนาคตคือเดินเบี้ยตัวนี้ไปนะครับเพื่อที่จะทําลายฐานเบี้ยที่เป็นพีระมิดนะครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตานี้คือสําคัญสําหรับแต้มใหม่เราจะต้องดูว่าฝ่ายขาวจะเดินตัวไหนนะครับคือ1ขาวอาจจะเดินตัวนี้2เดินเบี้ยตัวนี้กินตัดเข้าไป3กินตัวนี้นะครับซึ่งเราลองมาไล่ทีละตัวนะครับแล้วก็วิธีที่4อาจจะขึ้นขุนหรือว่าขึ้นม้าไปก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีสุดท้ายนะครับซึ่งถ้ากรณีนี้ถ้าเกิดว่าฝ่ายขาวนะครับใช้วิธีการกินตัวนี้นะครับให้เรากินข้างในนะครับเห็นไหมครับว่าเราจะเป็นต่อหน้าเบี้ยละนะครับแค่นี้ก็คือไม่มีอะไรก็คือเราก็จะเป็นต่อหน้าเบี้ยในกระดานคือเรามีเบี้ยข้างในสู้กับเบี้ยตัวข้างนอกแล้วเบี้ยตัวข้างนอกฝ่ายขาวเป็นเบี้ยซ้อนด้วยนะครับอย่างนี้เป็นรองฝ่ายดําเยอะนะครับเพราะฉะนั้นแต้มนี้จึงไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่นะครับทีนี้ถ้าเป็นอีกแต้มหนึ่งนะถ้าแต้มนี้คือแต้มที่กินหงายเข้าไปนะครับแต้มนี้ถ้าเกิดกินหงายแต้มไม่ถูกเนี่ยเราจะเอาโคนกินไม่ได้นะครับถ้าเอาโคนกินปุ๊บเนี่ยฝ่ายขาวจะเอาเบี้ยกินเท่ากับว่าเราจะเป็นรองเบี้ยหนึ่งตัวถึงแม้ว่าฝ่ายขาวจะเป็นเบี้ยซ้อนก็จริงแต่ว่าเบี้ยซ้อนตัวเนี้ยเราเป็นฝ่ายขาวเราเป็นฝ่ายดําเนี่ยเราจะไม่สามารถไปจับกินได้เลยนะครับเพราะว่าเบี้ยซ้อนตัวเนี้ยมันค่อนข้างที่จะว่าแข็งแกร่งอยู่นะครับเท่ากับว่าเราเป็นรองเบี้ยหนึ่งตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องกินให้ถูกนะครับคือต้องใช้วิธีการกินสวนกลับเข้าไปเห็นไหมฮะถ้าเขาชักเม็ดกลับไปเนี่ยเรากินเข้าไปนะครับพอคนกินแล้วก็ต่อเม็ดนะครับอย่างนี้เราก็จะเป็นต่อเบี้ยตัวกลางสู้กับเบี้ยหน้าม้าไปเฉยนะครับเพราะว่าเม็ดมันเท่ากันนะครับเห็นไหมกินนี่ปุ๊บแล้วก็ถ้าเบี้ยกินแล้วก็แทงริมนะครับอันนี้ก็คงจะมีในหนังสืออยู่แล้วนะครับมีในคอร์สเรียนที่1อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยตำแหน่งนี้เนี่ยทีนี้แต้มนอกเหนือจากนั้นคือเขาใช้วิธีการเอาเบี้ยมาไล่เรือเนี่ยนะครับถ้าเราหนีเรือเนี่ยเราจะเป็นรองนะครับเพราะเขาจะเอาเม็ดกินเฉยเห็นไหมครับว่าเราเสียจังหวะทีเดินหลายทีมากซึ่งตำแหน่งนี้เนี่ยถ้าเขาใช้วิธีการเอาเม็ดมาไล่เรือเนี่ยให้เรากินหงายเข้าไปเลยนะครับให้เรากินหงายไปคือตาที่ดีที่สุดเห็นไหมฮะถ้าเขาเอาโคนกินเฉยเราก็หนีเรือเฉยนะครับอย่างนี้เราเป็นต่อเยอะนะครับเพราะว่าเราจะได้เม็ดฟรีตัวหนึ่งนะครับทีนี้เขาต้องกินเรืออย่างเดียวนะครับกินเรือแต้มนี้ปุ๊บเนี่ยให้เราเอาหงายกินเข้าไปจะเห็นไหมครับว่าเราจะเป็นรองเรือนะครับเห็นไหมฮะเราจะเป็นรองเรือสู้กับโคนแต่ว่าเราจะมีเม็ดนะครับจะมีเม็ดหลายตัวแล้วเราจะได้กินหลายตัวด้วยนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดเขาใช้วิธีการแทงเบี้ยตัวนี้ไปนะครับแล้วก็เอาม้าไปจับก่อนก็ได้นะครับเห็นไหมฮะรูปนี้ฝ่ายขาวฝ่ายดำเป็นต่อเยอะนะครับคือพี่ๆทุกคนจะต้องทําไม่ได้นะครับคือจะต้องยอมเสียเรือนะครับแต้มนี้เพราะว่าผมลองเอามาถอดกับ AI ดูแล้วว่าแต้มนี้นะครับกินกับเรือคือดีที่สุดแล้วนะครับแต้มนี้เราอาจจะใช้วิธีการเอาม้าจับนะครับเขาขึ้นขุนหรืออะไรเงี้ยนะครับแต้มนี้นะครับเราอาจจะใช้วิธีการขึ้นโคนเป็นตรงก็ได้นะครับแต้มนี้คือแต้มนี้คือแต้มดีสุดถ้าเขาเรือมากดอะไรเงี้ยนะครับให้เราใช้วิธีการชักหงายกลับมานะครับเป็นไหมฮะเราก็จะแบบเป็นต่อเยอะแล้วนะครับเขากินปุ๊บเนี่ยเราก็ชักม้ากลับมานะครับเป็นไหมครับทรงนี้ฝ่ายดําดูดีกว่านะครับเพราะว่าเป็นต่อหลายตัวนะครับเป็นต่อโคนเม็ด
แล้วก็เม็ดนะครับแล้วแถมยังมีเบี้ยข้างในอีกนะครับถือว่า3ตัวเลยนะฮะเพราะว่าเบี้ยตัวเนี้ยตัวลิงเวดาเนี่ยเสียแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเข้ากินแบบนี้เรานี่ต้องกินให้ถูกนะครับแต้มนี้เห็นไหมครับทีนี้ถ้าเกิดเขาไม่กินล่ะสมมุติถ้าเกิดเขาไม่ยอมกินหงายนะครับทีนี้ถ้าเขาใช้วิธีการเดินอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้คือเดินขุนเดี๋ยวเราก็ไปดูในคลิปต่อไปทีนี้ถ้าเขาเดินไม่ตัวนี้ล่ะถ้าเขาเดินไม่ตัวนี้นะครับแต้มนี้มีในตำราพิจิตรนะครับแต่ผมลองเอามาดูแล้วเป็นตายที่ไม่ดีนะครับแต้มที่พิจิตรเดินก็คือใช้วิธีการกินตัดตัวนี้เข้าไปนะครับพอกินเนี่ยเห็นไหมพอเรากินตัวนี้ปุ๊บเราชักม้ากลับมาแต้มนี้ไม่ได้เป็นต่อนะครับแถมกลับมาเป็นรองด้วยซ้ำเพราะว่าม้าของฝ่ายขาวเนี่ยนะครับขึ้นมาเร็วนะครับแถมได้เบี้ยสูงตรงกลางด้วยนะครับเห็นไหมถ้าโดดม้าปุ๊บก็กระโดดม้ามาอีกเห็นไหมฮะเดินยากนะครับทรงนี้เห็นไหมครับทรงเนี่ยจะไม่มีสิทธิ์ที่จะว่าตีขาวได้เลยนะครับถ้าคุณเดินไม่เหนียวจริงๆคุณไม่สามารถที่จะเดินได้นะครับสำหรับเวลาตอนที่คุณเป็นเป็นฝ่ายดำเนี่ยนะครับถึงแม้ว่ามันจะได้แท่งก็จริงแต่ว่าฝ่ายขาวเนี่ยเขาได้เบี้ยสูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงไม่ใช้วิธีการแก้แบบนี้นะครับให้เราใช้วิธีการกินตัวนี้เข้าไปเลยนะครับแต้มนี้คือแต้มที่ดีที่สุดนะครับโดยที่เราไม่ต้องกลัวเขากินตัวนี้นะครับถ้าเขากินตัวนี้ปุ๊บเนี่ยเรากินหงายเข้าไปเลยนะครับเรายอมเสียหลายตัวนะครับเห็นไหมฮะแต่เรามีหลายตัวเห็นไหมฮะถ้าเขากินตัวนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับให้เราใช้วิธีการเอาโคนกินเข้าไปเฉยก็ได้นะครับเห็นไหมฮะถ้าเกิดเขากินตัวนี้นะครับให้เรากินตัวกลางนะครับเห็นไหมครับว่าเรามีหลายตัวนะครับทรงนี้ก็เอาไปใส่คอมดูเอาว่าเราจะถอยมาเป็นยังไงเพราะว่าเรากินหลายตัวนะครับถึงแม้ว่าเราจะเป็นรองม้าหนึ่งตัวก็จริงแต่ว่าเรามีเบี้ยเยอะแล้วเราก็มีตั้ง2เม็ดนะครับทรงนี้อันนี้นะครับทีนี้เขาจึงไม่สามารถที่จะกินแบบนี้ได้เขาจึงจะต้องใช้วิธีการเอาโคนกินอย่างเดียวนะครับใช้วิธีการเอาโคนกินอย่างเดียวครับแต้มนี้ให้เรากินฉีกไปยังไงแต้มนี้ก็ต้องบังคับกินอยู่แล้วนะครับกินเพราะไม่งั้นถ้าเกิดเราไม่กินเขานี่ก็กินฟรีนะครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องกินฉีกออกไปทีนี้แต้มที่ถูกเนี่ยนะครับในคอมเนี่ยบอกให้เดินแทงเบี้ยไล่ม้าอะไรเงี้ยนะครับแต้มนี้คือไม่ดีนะฮะนะครับแต้มนี้สําหรับคือว่ามันดีแต่มันอาจจะเล่นได้แค่คอมนะฮะแต่นะครับแต้มนี้นะครับแล้วก็มีอีกแต้มหนึ่งคือกินตัวนี้นะครับแต้มนี้คือคอมให้เป็นแต้มเบสมูฟแต่ว่าผมว่าเราเป็นคนมันเดินยากนะครับพอกินเนี่ยแล้วให้ขึ้นขุนเพื่อที่จะแทงไล่ม้าซึ่งตำแหน่งเนี่ยฝ่ายขาวเอาม้ากินไปเฉยแล้วเราก็เอาม้ากินเนี่ยทรงนี้มันเท่ากับนะครับถือว่าไม่ได้มีใครเป็นต่อแต่เรามีวิธีการเอาเปรียบนอกเหนือจากนี้นะครับคือใช้วิธีการแทงเบี้ยริมทําลายโครงสร้างตัวนี้นะครับทําลายฐานเบี้ยนะครับตามที่ผมโยงอยู่เนี่ยเห็นไหมพอตัวนี้เสียปุ๊บเนี่ยตัวกลางมันก็จะเริ่มเสียละแถมเรายังมีม้าอยู่ผมว่าอย่างนี้โอเคกว่าซึ่งถ้าเกิดฝ่ายขาวเดินผิดไปเดินอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่กินตัวนี้จะเป็นรองทันทีอย่างเช่นไปขึ้นม้ามาปุ๊บเนี่ยเรากินง่ายเข้าไปเลยเห็นไหมฮะอย่างนี้เป็นรองหนักมากเลยนะครับอย่างนี้แพ้เราง่ายๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเดินมันเราเป็นคนเราเดินแบบนี้ดีกว่าซึ่งการไม่ถูกของฝ่ายขาวเนี่ยจะต้องใช้วิธีการกินตัดตรงนี้อย่างเดียวนะครับเราก็ใช้วิธีการเอาเบี้ยกินไล่โคนไปพอเขาหนีโคนปุ๊บเนี่ยเราก็เอาเม็ดขึ้นไปเห็นไหมฮะไม่มีอะไรนะครับขึ้นเม็ดเอาเม็ดไปร้อยเฉยๆนะครับถ้าเขาขึ้นม้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็เอาเม็ดร้อยไปเฉยๆนะครับเห็นไหมฮะอย่างนี้เนี่ยยังพอสู้กันนะครับเราได้ตรงกลางนะครับแต่ว่าฝ่ายขาวก็จะได้ตรงริมเหมือนกันเช่นถ้าฝ่ายขาวกินอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็ม้ากินเข้าไปเฉยๆนะครับเห็นไหมฮะนี่ก็ชักเรือลงมานะครับถึงแม้ว่าเราจะแต้มนี้ฝ่ายขาวเนี่ยจะต้องแก้ตำแหน่งนี้ก่อนเพื่อที่จะเพราะถ้าเกิดเอาเพราะถ้าเกิดเดินเบี้ยมาเลยมันโดนเม็ดสอยแต้มนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องขึ้นม้ามาก่อนนะครับพอขึ้นม้าปุ๊บเนี่ยแล้วก็เอาเม็ดสอยเข้าไปได้เลยนะครับพอเขาชักโคนกลับไปเนี่ยแล้วก็ขึ้นขุนไปตรงๆนะครับพอเขาเดินเบี้ยมาเพื่อที่จะมาแทงอะไรเงี้ยแล้วก็เอาโคนไปรับได้ทันนะครับทรงนี้ผมชอบฝ่ายดํานะฮะนะครับทรงเนี้ยผมชอบฝ่ายดําเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือวิธีการแก้เบี้ยสูงที่ดีนะครับอันนี้คือนอกเหนือในตําราพิจิตรนะครับเพราะว่าในตําราพิจิตรเนี่ยตำแหน่งกรณีนี้เนี่ยนะครับกรณีที่เขาพังมันตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยไปแก้แบบนั้นเนี่ย
มันยากจริงๆผมลองเอาไปเดินดูนะแม้กระทั่งเดินกับคอมเลื่อยความมาเดินก็แล้วแต่นะครับมันค่อนข้างที่จะว่าเดินยากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมฮะแต้มนี้เดินยากเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงใช้วิธีการแก้แบบที่ผมแก้ดีกว่านะครับก็ขอบคุณพี่ๆคอร์สเรียนพิเศษทุกคนนะครับขอบคุณครับ